สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอังคารที่7มิถุนายนพุทธศักราช2559แถลงการสำนักพระราชวังเรื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาประทับณโรงพยาบาลศิริราชฉบับที่27คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตรวจติดตามพระอาการของพระหทัยพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจและผลการตรวจพระโลหิตบ่งชี้ว่าอาจมีภาวะกล้ามเนื้อพระหทัยขาดเลือดคณะแพทย์จึงได้ถวายการตรวจหลอดพระโลหิตของพระหทัยด้วยการใส่สายเข้าทางหลอดพระโลหิตและถวายฉีดสีโคโรนารีแอนจิโอกราฟีเมื่อวันที่5มิถุนายน2559พบว่าหลอดพระโลหิตเส้นขวาและแขนงหนึ่งของหลอดพระโลหิตเส้นซ้ายตีบแคบลงวันนี้คณะแพทย์ได้ถวายการแก้ไขการตีบแคบของหลอดพระโลหิตด้วยการขยายบอลลูนและฝังขดลวดค้ำยันสเตนร่วมกับการใช้หัวกรอเพชรโรเทเบเรเตอร์ในที่ตีบแคบบางตำแหน่งโดยไม่ต้องถวายยาสลบผลเป็นที่น่าพอใจคณะแพทย์จะถวายการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดต่อไปอันหนึ่งเมื่อวันที่4มิถุนายน2559คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจติดตามปริมาณน้ำในไขสันหลังในโพรงพระสมองด้วยเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์พบว่ามีปริมาณลดลงจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวัง7มิถุนายนพุทธศักราช2559